มะรึกค่ายมะรึกคทายวันพระราชนิเวศมะรึกคทายวันหน้าที่เท่าไหร่คะ239อยู่ในคะครูมิง239ดิ้งดองดิ้งดองดิ้งดองอ้าวเจอยังคะเจอแล้วอ้าวครูมิงก็เจอแล้วเอามาดูหน้า239นี่ไงนี่เจอยังนี่ไงคะมะรึกข้างบนอ่านว่ามะรึกมะรึกแปลว่าสัตว์ป่ามะรึกคทายวันแปลว่าชื่อป่าที่พระพุทธเจ้าแสดงประถมเทศนาหรือแปลว่าป่าเนื้อนะคะมะรึกคราชแปลว่าราชสีแล้วคำข้างล่างมะอะไรมะรึกตยูแปลว่าความตายอยากได้ไม่ความตายไม่ดาวถ้าเมื่อไหร่ดาวมะรึกตยูโผล่แสดงว่าเกิดความตายขึ้นแน่นอนนะคะอ้าวต่อไปไปดูนอหนูบ้างนอหนูไปที่สไลด์ค่ะนอหนูเช่นคำนี้อ่านว่านรึมนอ่านว่านรึมนไหมคะไม่อ่านว่านึกนะคะคราวนี้นะนอหนูใครหาก่อนใครหาเสร็จก่อนดุ้ย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 เจอยังเจอแล้วครูมิงเจอแล้วมีไงมีตั้งหลายตัวตั้งแต่หน้าเท่าไหร่นะ166นี่นรึนรึนรึอะไรนรึเทพนรึเฉยเฉยแปลว่าคนนรึเทพนรึบดีแปลว่าพระราชาพระราชานรึบาลก็พระราชานรึเบศพระราชาเจอยังคะนรึปะแปลว่าอะไรผู้ปกครองนรึขหิตแปลว่าเครื่องหมายนะคะนรึโหดนรึโคตรแปลว่าเสียงดังกึกก้องนรึนาฏนรึมนแปลว่าอะไรนรึมนเจอแล้วแปลว่าอะไรคะไม่มีมนทินหรือแปลว่านางเห็นไหมนรึพานนรึมานนรึมิตรนรึมิตรแปลว่าอะไรแปลว่าสร้างแปลว่าแปลงนะคะนี่ไปที่สไลด์เมื่อสักครู่นอหนูนรึมนและต่อไปสไลด์ต่อไปค่ะไปที่สไลด์ค่ะสไลด์สไลด์นรึมนแล้วก็อะไรคะนี่นรึเบศแปลว่าอะไรตะกี้พระราชาแล้วก็นรึอะไรอีกนรึมิตรแปลว่าอะไรเมื่อสักครู่แปลว่าสร้างแปลว่าแปลงนะคะต่อไปคำที่ใช้อะไรมีแค่นี้แหละหมดแล้วรึตะกี้แล้วเรอล่ะคะครูขาเรอเรอเรอก็มีตัวเดียวคือคำว่าอะไรนะคำว่าฤกษ์เดี๋ยวไปที่เรอก่อนเรอเรอคำว่าฤกษ์เปิดไปที่กอไก่อุ๊ยไม่ใช่กอไก่สิฤกษ์ต้องอยู่อะไรอยู่หน้าคำสิใช่มั้ยไอ้นี่มันอยู่อะไรนะต้องมีพยัญชนะหน้าคำอันนี้พยัญชนะหน้าฤกษ์เมื่อสักครู่ต่อไปเขาทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นตัวนำหน้าเลิกเลิกอยู่หลังอะไรนะรอเรือรอเรืออยู่หลังรอเรือหารอเรือให้เจอนี่เจอแล้วนี่ไงคะเห็นไหมเพราะว่ามีตัวนี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมตัวรืออยู่ข้างหน้าเลิกเวลาที่เหมาะสมหรือดาวจระเข้ดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สเรียกว่าดาวอะไรนะดาวเลิกนะคะหรือฤชาฤชากรนะฤดีฤทัยแปลว่าใจฤดีแปลว่าความยินดีฤทัยแปลว่าใจฤศีก็แปลว่านักบวชที่อยู่ในป่าเจอยังคะอันนี้รอฤทำไมรอฤอยู่หน้าคำใช่ไหมเข้าใจไหมคะอันนี้รอฤอยู่หน้าคำแต่เมื่อสักครู่ที่เราหานอหนูมอมาตอเต่าปอปลาทอทหารอันนั้นอยู่อะไรรอหรืออยู่กลางคำแล้วอยู่ท้ายคำมีไหมไม่มีนะคะท่านี้มาดูคำที่ใช้รือนี่ใช้รือก็อยู่ตรงนี้ไงอยู่ท้ายอะไรท้ายรือเงยหน้าขึ้นดูจอโทรทัศน์เห็นหรือยังรืออะไรคะใช้โดดๆก็รื
หรือจะใช่ก็เหมือนกับรือเหมือนกันหรือจะใช่นะคะรือไทยก็แปลว่าใจรือสีแปลว่านักบวชรือสายแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือแปลว่ากษัตริย์มีต่ออีกไหมไม่มีหมดแล้วใช่ไหมมีแค่นี้นะคะจบยากไหมไม่ยากแต่ที่ไปที่สไลด์ค่ะที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีอะไรคะรือสีอ่านว่ารือสีจบยากไหมไม่ยากเห็นไหมสรุปว่าเราได้เรียนรู้คำที่มีอะไรคะเก็บพจนานุกรมเราได้เรียนรู้คำที่มีอะไรมีอะไรรอรื้อนะคะสรุปรอรื้อออกเสียงได้กี่อย่าง3อย่างออกเสียงได้อย่างไรบ้างรื้อริแล้วก็รือนะคะรื้อริรือรู้เรื่องแล้วถามว่ารื้อเป็นสระหรือพยัญชนะตัวรื้อเป็นสระหรือพยัญชนะคะเป็นสระนะไม่ใช่เป็นแค่พยัญชนะแต่นำมาแทนพยัญชนะคือรอเรือสระอิรอเรือสระอึหรือรอเรือสระนะคะเขาจะออกเสียงเรือก็ต่อเมื่อตัวเรืออยู่หน้าอยู่หลังหรืออยู่กลางอยู่เขาจะออกเสียงเรือก็ต่อเมื่อตัวเรืออยู่หน้าอยู่หลังหรืออยู่กลางอยู่หน้าเขาจะออกเสียงริเมื่อตัวพยัญชนะตัวใดนำหน้าก็กายทอทหารปอปลาตอเต่าเขาจะออกเสียงรึเมื่อตัวพยัญชนะตัวใดนำหน้าออกเสียงรึเมื่อพยัญชนะตัวใดนำหน้าคะตะกี้หากันใหญ่เลยพอพานไงมอม้าไงแล้วก็นอหนูไงจำนะเดี๋ยวให้เขียนอีกให้บอกใหม่ตอนนี้มาลองฝึกอ่านคำกันก่อนฝึกอ่านคำที่มีอะไรเนี่ยรื้อกับรือคำนี้ออกเสียงว่าอะไรริดครูขาตะกี้ครูบอกว่ามันออกรือถ้ามีกอไก่ก็ออกรือถ้าทอทหารออกสระอิเป็นริดเห็นไหมริดเดทริดทีริดทานะคะหรือคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านสิคำนี้อ่านว่าอะไรสำริดไงก็ตะกี้อ่านว่าริดอันนี้ก็ต้องสำริดต่อไปคำนี้อ่านว่าให้อ่านเองเดี๋ยวให้อ่านทีละคนดีกว่าเรียนรู้แล้วเรียนรู้แล้วนำมาใช้อ่านว่าทฤษฎีทฤษฎีคำนี้อ่านว่ากอไก่นำหน้าตะกี้อ่านกันแล้วอะไรคะกฤษดาที่ไหนแปลว่าไม้เนื้อหอมไม้กฤษณาอ่านว่ากฤษณานะคะคำนี้ง่ายๆอ่านเสียงว่ารึดูอันนี้อยู่หน้าคำก็ออกเสียงรึอันนี้อ่านว่ารึดีรึดูแปลว่าการเวลารึดีแปลว่ายินดีความยินดีแล้วก็อันนี้ล่ะคะตะกี้หาเจอหรือยังในพจนานุกรมเจอแล้วรือไทยแปลว่าอะไรนะรือไทยแปลว่าใจนะคะแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรนะขออีกครั้งอ่านว่าออกเสียงตามคุณครูพฤศจิกายนต่อไปคำนี้ละออกว่าพฤษภาคมเห็นไหมพอพานนำหน้าออกเสียงเป็นรึนะคะแล้วคำนี้ล่ะคะอ่านว่าพฤหัสบดีอันนี้ออกตามคำควบกล้ำนะแต่ถ้าไม่ออกตามควบกล้ำถ้าออกตามประวิสัญชนีต้องออกว่าพระฤหัสสบดีนะคะพฤหัสบดีอันนี้พฤหัสบดีออกเสียงได้ทั้งสองอย่างนะต่อไปเด็กคนนี้มีความออกเสียงว่าอะไรประพฤติเพราะว่าพอพานตามด้วยตัวรึก็เป็นพอรออึต่อเต่าสระอิอยู่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ต่อเต่าสระอิ
เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่แม่แม่อะไรดอเด็กอะแม่กดดังนั้นคำนี้จึงออกเสียงว่าประพฤตินะคิดตามด้วยประพฤติคำนี้ออกเสียงว่าอ่านว่าพฤกษาออกเสียงใหม่ค่ะพฤกษาคำนี้อ่านว่ามอม้านำหน้ามอม้าเราก็แทนไปมอม้ามอน้ำนำหน้าต้องเป็นรอเรือสระอึคอควายก็เท่ากับกอไก่คำนี้จึงอ่านว่าม้ารึกนะคะมารึกแปลว่าอะไรนะตะกี้แปลว่าอะไรสัตว์ป่าคำนี้อ่านว่ามะรึตตยูนะคะอ่านว่ามะรึตตยูและคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่าฤกรอเอกอฤกเวลาเขียนครับอ่านแล้วคำนี้ก็อ่านว่าดาวฤกนะคะดาวฤกและคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่ารฤสีนะคะฤสีหางยาวเห็นยังนะคะอ๋อฤสีหนวดยาวแต่อันนี้หางยาวสระอาหางยาวฤสีหนวดยาวอ่ะหยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมาเราจะมาดูซิว่ามีคนเขียนงานได้หรือเปล่าที่จริงวันนี้มีใบงานให้นะครูไปทางหาเจอหรือเปล่าแต่ว่าไกลกังวลไม่ได้ปริ้นให้เพราะเครื่องปริ้นพัง2เครื่อง3เครื่องพร้อมกันเลยเมื่อสักครู่สอนเสร็จวิ่งไปร้านซ่อมหมดไปอีก 1,000 บาทเบิกที่ครูนงนุชลอยหาอ้าวเด็กชายวัชรพงษ์มองหน้าให้เบิกที่วัชรพงษ์ใช่ไหมเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนคำอ่านของคำที่กำหนดให้ค่ะไปที่สไลด์ค่ะไปที่สไลด์ครับเขียนคำอ่านของคำที่กำหนดให้ในสมุดแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างปลายทางลูกศิษย์คุณครูจรัญดา